เราทำธุรกิจนี้มาถ้านับถึงวันนี้แล้วก็จะร่วม40ปีนะครับใช้ชื่อรีเจนมาตั้งแต่ปี2527ก็จะส่งถ่ายนโยบายนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้กับรุ่นที่2ต่อไปแต่ก่อนเนี่ยทางรีเจนเนี่ยก็เท่าที่ทราบก็คือจะไม่ได้มีการทำการตลาดอะไรเลยเท่าไหร่อย่างเช่นโครงการที่บางซ่อน 9,000 ยูนิตเนี่ยเราก็ขายหมดโดยที่จริงๆก็มีแค่ป้ายอยู่ป้ายเดียวหน้าโครงการแล้วก็โทรแจ้งลูกค้าเก่าแค่นั้นตลาดอสังหาคอนโดมิเนียมตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นหน่วยเพียงแต่ว่าราคาที่มันมีอยู่คอนโดที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นราคาค่อนข้างจะสูงคนไทยเราโดยเฉพาะเด็กจบใหม่นะจับต้องไม่ได้เราเองเรามามองในจุดนี้ก็แสดงว่าถ้าในราคา1.2 ล้านเนี่ยนะครับมันก็ยังมีตลาดที่คนสามารถจะมาลงทุนทางด้านคอนโดได้อยู่เด็กจบใหม่เนี่ยจะเข้ามาอยู่ทำงานในกรุงเทพตลอดปีนึงจะเข้ามาอย่างน้อยก็ปีละแสนคนเพราะฉะนั้นเด็กจบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเรื่องแรกที่ต้องหาอยู่ก็คือที่พักอาศัยปัจจุบันเนี่ยที่เรามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งประมาณสัก 20% มันก็จะเป็นลูกค้าที่ผู้ปกครองซื้อคอนโดให้ลูกอยู่หรืออันที่สองเด็กเข้ามาก็จบใหม่มาทำงาน2คนพักด้วยกันแชร์ค่าเช่าคนละ 3,500 เดือนละ 7,000 มันก็เลยทำให้ตลาดคอนโดของ BOI ยังไปได้เรื่อยแต่ถ้าภาพรวมแล้วก็ยังเหนื่อยเพราะมันยังมีส่วนเหลือในตลาดอีกเยอะแต่ราคาจะสูงนั่นเองที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยที่จำเป็นปัจจัย4ซึ่งทุกคนก็คือต้องมีแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีอย่างที่คุณพ่อบอกว่ามีเด็กจบใหม่มีคนที่อยากจะแบบมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองอยากจะแบบแยกครอบครัวออกมาอย่างเงี้ยด้วยความที่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวดีนักก็ทุกคนก็ยังระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโดของเราอ่ะซึ่งก็คือราคาอยู่ในเกณฑ์1.2 ล้านซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้เนี่ยก็คิดว่ามันก็เป็น opportunity ของบริษัทเราอ่ะนะคะที่เรามีแบบของที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ค่ะคือรีเจนเนี่ยเราเริ่มพัฒนาใช้ชื่อรีเจนมาตั้งแต่ปี2527ตอนนั้นเราใช้รีเจนรัชดาในปี2532ก็จะเป็นรีเจนศรีนครินทร์แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะก็จะมาหยุดสักพักหนึ่งตอนวิกฤตปี40แล้วเราก็มาเริ่มใหม่ในปี51นะครับก็พัฒนาในชื่อของรีเจนมาตลอดนะครับจุดแข็งของเราก็ถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็คงจะเป็นเรื่องของราคานะคะที่ว่าของแบรนด์ของเราเนี่ยก็มีแบบราคาที่แบบคุ้มค่าถ้าราคาเทียบกันต่อตารางเมตรในทำเลเดียวกันเนี้ยราคาของเราเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีที่สุดเลยแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องทำเลถ้าเทียบกันเนี่ยก็คือทำเลของเราเนี่ยในราคา1.1 ล้านหรือ1.2 ล้านเนี่ยก็อยู่ในเมืองเกาะในแนวรถไฟฟ้าอยู่คู่แข่งที่ราคาเท่าๆกันเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในแบบรอบนอกนอกจากจะอยู่อาศัยเองก็สามารถซื้อในการลงทุนก็ถือว่าคุ้มค่าลูกค้าบอกกับเราว่าอย่างไรว่าในราคา1.2 ล้านเนี่ยถ้าลูกค้าเอาเงินไปซื้อพันธบัตรดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ภายใน10ปีเนี่ยดอกเบี้ยก็ปีละ 50,000 10ปีก็ได้ 500,000 พอครบ10ปีเนี่ยเงิน1.2 ล้านเนี่ยมูลค่ามันก็ลดลงแต่พอมาซื้อลงทุนกับคอนโดกับรีเจนต์เราเนี่ยลูกค้ามองว่าจากนี้ไปอีก10ปีเนี่ยระหว่างทางเนี่ยได้ค่าเช่าปีละประมาณ 70,000 10ปีก็ได้ค่าเช่า 700,000 แล้วมูลค่าคอนโดรีเจนต์อีก10ปีจาก1.2 ล้านมันก็เป็น2 ล้านรวม2อย่างนี้แล้วเงิน1.2 ล้านลงทุน10ปีได้กลับมาถึง2.7 ล้านอันนี้อันที่1อันที่2ลูกค้ามาเทียบคิดอย่างนี้ครับลูกค้าบอกว่าถ้าไปลงทุนที่อื่นเนี่ย1ยูนิตเนี่ย2.4 ล้านปัจจุบันเก็บค่าเช่าก็ได้แค่ 8,000 แต่พอมาลงทุนกับรีเจนต์2.4 ล้านนี่ได้2ยูนิตยูนิตง่ายๆยูนิตละ 6,000 ก็ได้ 12,000 เพราะฉะนั้นลูกค้าเลยเลือกที่จะมาลงทุนกับเรามันก็เลยตอบสนองว่าต่อให้เราโครงการใหญ่ๆระดับ 3,000 ห้อง 5,000 ห้องลูกค้าก็สามารถที่จะตอบรับเราได้หมดสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกกับรุ่นที่2ของเราก็คือว่าการทำโครงการ BOI มันไม่ได้คำนึงถึงกำไรแต่มันเป็นการสร้างคอนโดเพื่อกับตอบสนองกับผู้มีรายได้น้อย
เราก็เลยอยากจะให้รับช่วงไปก็คือให้คำนึงถึงเราโตมาได้เพราะ BOI นะฮะเพียงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงเราก็จะต้องเตรียมนะตอนนี้ดิเจนได้เตรียมทีมก่อสร้างเตรียมทีมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินก็จะส่งทายนโยบายนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้กับรุ่นที่2ต่อไปสิ่งที่ดีอยู่แล้วหรือเป็นจุดเด่นของทางโครงการเรานะคะอย่างพวกเรื่องของราคาที่ว่าจับต้องได้หรือโลเคชันที่เราก็มองว่าเป็นโลเคชันที่เราเลือกมาแต่ละที่เนี่ยถือว่าเป็นโลเคชันที่ดีเนี่ยเราก็ยังก็คงทำต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าแต่ก่อนเนี่ยทางรีเจนต์เนี่ยก็เท่าที่ทราบก็คือจะไม่ได้มีการทำการตลาดอะไรเลยเท่าไหร่อย่างเช่นโครงการที่บางซ่อน 9,000 ยูนิตเนี่ยแล้วก็ขายหมดโดยที่จริงๆก็มีแค่ป้ายอยู่ป้ายเดียวหน้าโครงการแล้วก็โทรแจ้งลูกค้าเก่าแค่นั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็นอกจากจะรักษาลูกค้าประจำลูกค้าที่แบบมีแบรนด์รอยัลตี้กับเราเอาไว้นะคะเราก็อยากจะขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นโดยการทำเกี่ยวกับ marketing communication ใหม่ๆที่จะแบบให้ลูกค้าใหม่เราเนี้ยได้รับรู้ข่าวสารของทางบริษัทมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเจาะตลาดทางด้านออนไลน์มากขึ้นเราก็พยายามที่จะแบบปรับตัวนะคะให้ทันความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าเช่นอย่างแผนห้องหรือโปรดักต์เราแล้วก็มีการปรับดีไซน์ฟังก์ชันให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรืออย่างพวกส่วนกลางเนี่ยพอช่วงโควิดเนี่ยลูกค้าก็ต้องอยู่บ้านมากขึ้น work from home มากขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงส่วนกลางเช่นมีการเพิ่มฟังก์ชันของพวก co-working space ให้ตอบรับกับลูกค้าแล้วก็มีเพิ่มสวนเพิ่ม jogging track มีเพิ่มส่วนกลางที่น่าจะตอบรับกับลูกค้าในยุคสมัยที่ต้องการที่มีการ work from home มากขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบว่าต้นทุนทุกอย่างเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทั้งที่ดินทั้งวัสดุก่อสร้างแต่ว่าทางรีเทลเราเนี่ยก็พยายามจะรักษาราคาเนี่ยให้ได้เท่าเดิมที่ร้าน2ไม่เป็นภาระกับลูกค้าอะค่ะโครงการนี้ก็คือโครงการRegent Home บุษากาศนะคะโครงการ High Rise 37กับ38ชั้น2อาคารนะคะมีจำนวนยูนิตก็ 3,000 ยูนิตโดยประมาณนะคะอยู่ห่างจากBTS บุษากาศประมาณ180เมตรค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีที่จะเดินทางเข้า CBD สีลมได้แล้วก็ราคาก็อยู่ที่ 1.2 ล้านทุกชั้นทุกยูนิตนะคะทุกยูนิตก็26ตารางเมตรค่ะโดยที่โครงการนี้เราก็จัดพวกส่วนกลางมาเต็มที่นะคะก็จะมีพวกไม่ว่าจะเป็น co-working space เป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกที่ที่เป็นที่เราคิดว่าไฮไลท์เราอีกอย่างนึงก็คือเป็น garden jogging track ซึ่งลูกค้าก็สามารถแบบว่า enjoy ในการ exercise ในธรรมชาติได้ด้วยค่ะลูกค้าที่สนใจนะครับคอนโดไฮไลท์ที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน500เมตรและในราคาไม่เกินล้านสองนะครับมาดูส่วนกลางคุณภาพของตึกและที่สำคัญนะผมขอเรียนนะครับว่าดีเจนเนี่ยยังจะอยู่กับลูกค้าต่อไปนะครับเพื่อให้ตอบรับความต้องการฮะของลูกค้าที่ต้องการลงทุนต้องการซื้ออยู่เองอะไรพวกนี้นะครับก็ยังอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจดูว่าการซื้อเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการลงทุนในอนาคตด้วยเพราะว่าอย่างโครงการรีเจนเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแท็กเรคคอร์ดมาเนี่ยก็นอกจากลูกค้าเนี่ยจะได้ผลตอบแทนในค่าเช่าที่ดีแล้วเนี่ยในอนาคตเวลาลูกค้าขายต่อเนี่ยก็ได้แคปิตอลเกนเนี่ยก็คิดว่าสูงเกิน 20-30% เกือบทุกโครงการนะคะก็อยากให้ว่าไม่ได้มองว่าแบบเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยค่ะจริงๆเราทำธุรกิจนี้มาถ้านับถึงวันนี้แล้วก็จะร่วม40ปีนะครับในระหว่างทางมันก็จะมีวิกฤตหลายเรื่องนะครับแต่เราก็ยังยืนว่าเราโตมาทางนี้แล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะต้องทำก็คือว่า1เนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนอันที่2เนี่ยโครงการที่เราเปิดมาแล้ว 20-30 ปีเราก็ยังต้องดูแลรับผิดชอบตลอดไปแล้วก็ส่งมอบงานช่วยเหลือนี้ให้กับรุ่นที่2แล้วก็ต้องช่วยดูแลกันต่อและวันนี้รวมแล้วก็ประมาณ 30,000 กว่าหน่วยเริ่มในปีนี้เราก็จะพัฒนาปีละประมาณ 10,000 หน่วยอย่างปีนี้เราเปิดที่บางนาไปแล้ว 5,000 หน่วยนะครับแล้วก็มาเปิดที่วุฒากาศอีก 3,000 แล้วก็จะมีโครงการเล็กๆโครงการละ 1,000 หน่วยสัก2โครงการก็ครบ1
ก็โครงการใหม่ๆในปีนี้ที่เราจะขึ้นนะคะช่วงปลายปีเนี้ยอาจจะมีโครงการRegent Home ที่ตรงประชาชื่นนะคะถ้าเป็นไปตามแผนแล้วก็ Reach ที่สะพานใหม่พหลโยธินเป็นราคาคอนโดที่ต่ำกว่าล้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเฟสแรกเราก็ประสบความสำเร็จขายหมดแล้วเฟส2แล้วก็คิดว่าจะขึ้นภายในปีนี้แล้วก็จะมีโครงการอาจจะเป็นโครงการในเครือบริษัทลูกของเราอะนะคะก็จะเป็นเทอร่าเรสซิเดนท์ที่อยู่เฟส2ที่อยู่ใกล้กับมอธรรมศาสตร์เฟสแรกก็ประสบความสำเร็จได้อย่างดีมากก็คือขายโซลเอาท์ภายใน1เดือน